สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับเราเวลาเดิม2ทุ่มครึ่งวันศุกร์นะคะครับพวกเราบาร์เบนโปรเมดออฟฟิเชียลนะคะครับพบกับพวกเราอีกเช่นเคยนะครับทุกวันศุกร์2ทุ่มครึ่งกับทีมงาน HRBB หรือ High Lit Barber Shop นั่นเองนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับผมก่อนที่เราจะมาเริ่มไลค์กันครั้งนี้ก็เป็นไงบ้างทดสอบสัญญาณหน่อยครับถ้าเสียงชัดกด1หน่อยกด1ให้น้องหน่อยครับผมกระตุกไหมภาพเสียงโอเคป่ะครับถ้าโอเคกด1มาหน่อยครับขอเลข1หน่อยครับทดสอบสัญญาณหน่อยนะครับผมสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับ21คนดูครับผมสวัสดีลุงแม็กวินเทจด้วยนะครับสวัสดีพี่กู๊ดด้วยนะครับสวัสดีพี่กู๊ดสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับ24คนดูนะครับผมเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับโอเคสัญญาณเป็นยังไงบ้างครับสัญญาณเลข1ให้หน่อยครับผมถ้าสัญญาณดีกดเลข1ให้หน่อยนะครับผมเดี๋ยวรอคนพี่ๆทุกท่านเช่นเคยนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างระหว่างที่รอระหว่างที่รอบ้านเราพูดถึงมรสุมเข้าเป็นไงบ้างโอเคเลข1มาแล้วเลข1แสดงว่าสัญญาณดีเสียงชัดไหมคะได้ยินกันครบถ้วนไหมคะโอเคเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับพี่กู๊ดขอบคุณค่ะพี่กู๊ดสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะครับผมสวัสดีพี่ๆน้องๆสบวลาวกันด้วยนะครับผมสบายดีค่ะสบายดีนะครับผมโอเคคนดูตอนนี้31คนดูครับผมโอเคระหว่างรอคนดูเฟิร์นจะแนะนำทรงที่จะตัดวันนี้เบื้องต้นก่อนก็วันนี้เฟิร์นจะเอาเทคนิคสไตล์ทรงครอปนะคะมาประยุกต์ใช้ให้ดูแบบโอป้าโอป้านิดนึงนะคะก็คือเฟิร์นจะตัดแนวครอปนี่แหละแต่ว่าประยุกต์อีกนิดนึงทรงครอปก็จุดเด่นของทรงครอปส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นก็คือหน้าม้าก็จะสั้นๆหน่อยเรียบๆหรือถ้าแบบเกาหลีที่ฮิตก่อนหน้านี้ก็จะเป็นพักเซลอยนะคะในซีรีส์นั่นเองใช่ไหมใช่แล้วทำไมถึงเทรนกำลังมาแบบมันมีปัจจัยอะไรบ้างพี่เฟิร์นส่วนใหญ่พวกเทรนตัดผมนั่นเองเทรนตัดผมนี้เฟิร์นต้องยอมรับเลยว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่เลือกทรงผมมาจากซีรีส์เกาหลีแทบจะ 80% เลยล้วนๆเลยใช่ไหมล้วนเลยโอ้โหถือได้ว่าแบบนำเทรนจริงๆเนาะใช่ก็ตั้งแต่โควิดทีนี้ทุกคนอยู่บ้านก็ดูเน็ตฟิกก็ดูซีรีส์ก็แนวเกาหลีก็มาแรงมากก็เลยทำให้แบบเทรนทรงผมฝั่งเอเชียมาแรงจริงๆทีนี้เดี๋ยวระหว่างที่รอคนดูเดี๋ยวรออีกสักแป๊บนึงนะคะครับผมก็เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กับพวกเราด้วยนะครับผมสวัสดีพี่ๆคนดูทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สดบาร์เบอร์เบนโปรเมดออฟฟิเชียลนะครับผมกับพวกเราทีมงานฮลิทบาร์เบอร์ช็อปนั่นเองนี่จากที่ไหนกันบ้างครับคนดูจากที่ไหนกันบ้างคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยครับรับชมจากที่ไหนบ้างก็อันนี้เดี๋ยวมาดูเส้นผมของนายแบบก่อนนะคะวันนี้นายแบบผมเส้นตรงค่อนข้างตรงมากเลยทีเดียวแต่ว่าในเส้นผมก็ยังแอบมีวอลลุ่มในเส้นอยู่ก็ถือว่าผมสวยเลยทีเดียวแน่นแล้วก็สวยโอ้โหคนดูจากชลบุรีมาแล้วครับพี่เฟิร์นสวัสดีค่ะพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะวันนี้จะเป็นครอปสไตล์แบบเกาหลีหน่อยนะคะโอเควันนี้แบ่งการทำงานเป็นกี่ส่วนนี่ครับพี่เฟิร์นหลักๆของเฟิร์นวันนี้ก็จะเป็น3ขั้นตอนเหมือนเดิมนะคะก็คือขั้นแรกเราจะแบ่งผมก่อนถัดมาเราจะทำงานการสับด้านล่างด้านล่างเสร็จก็งานด้านบนด้านบนเสร็จเราก็จะเซตติ้งกันโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเฟิร์นจะทำการแบ่งผมก่อนนะคะก็การแบ่งผมเดิมเลยนะคะเราจะฉีดน้ำให้หมาดๆนะคะจะทำให้เราแบ่งผมได้ง่ายขึ้นสำหรับคำถามก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสปป.ลาวกันด้วยนะครับสบายดีครับผมสบายดีค่ะ
ค่ะสบายดีนะครับก็จะมาตัดทรงครอปนะคะจะเป็นครอปแบบเซอร์หน่อยนึงการแบ่งผมเหมือนเดิมเลยนะคะโอ้โหลุงแม็กบอกว่าลุงแม็กอยู่กทม.ครับผมพี่เฟิร์นมีใครไกลกว่ากทม.อีกไหมไกลกว่าชลบุรีอีกไหมนี่น่าจะพี่พี่น้องน้องสปป.ลาวแหละที่อยู่ไกลไกลนี่ไกลจริงไกลจริงนี่มีคอมเมนต์เข้ามาครับพี่เฟิร์นกลับมาปล่อยของแล้วหรอครับก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับผมสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับ58คนดูนะครับยินดีพี่ๆทุกคนนะครับเข้าสู่ไลฟ์สดบาร์เบอร์เวนโปรเมดออฟฟิเชียลนั่นเองครับกับพวกเราทีมงานฮาริสบาร์เบอร์ช็อปนะครับผมนี้จะเป็นขั้นตอนการแบ่งผมนะคะเพื่อนจะแบ่งจากจุดเชิงนะคะขึ้นมาข้างหลังโอ้โหจากชัยนาทสมุทรปราการก็มีนะครับพี่เฟิร์นไกลชัยนาทนี่ไกลนะรู้สึกใช่มั้ยไกลนะพี่ชัยนาทอ่ะชัยนาทนี่ข้าวเหรอข้าวเหนียวมั้ยใช่มั้ยใช่มั้ยถามหัวหุ่นดูชัยนาทแล้วใครรู้บ้างว่าพวกเราไลฟ์สดผ่านจังหวัดอะไรที่ไหนมีมั้ยมีใครรู้บ้างมั้ยนี่ FC จากเมืองลับแลพี่เฟิร์นลับแลนี้มึงเลยเหรอมึงเลยนะมึงลับแลนี่ดังนะเป็นจังหวัดอะไรอ่ะคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะครับผมเมื่อกี้พี่ก็บอกว่าเหนือตอนล่างครับพี่เฟิร์นแสดงว่ายังอยู่ภาคเหนือใช่ครับผมถือว่าเป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเราจะเรียนเรื่องภูมิศาสตร์กันนะโอเคในส่วนของขั้นตอนนี้พี่เฟิร์นก็จะแบ่งผมนะครับใช่แล้วในส่วนของด้านหลังเนี่ยเฟิร์นจะแบ่งตามแนวขวัญเลยนะคะผมช่อไหนที่วิ่งมาข้างหลังเฟิร์นก็จะปล่อยมาด้านหลังเลยช่อไหนมีน้ำนุ่มที่จะวิ่งไปด้านหน้าเฟิร์นก็จะเก็บขึ้นไปก่อนนะคะทีนี้พอเราได้ลายการแบ่งผมแล้วนะคะถัดมาเฟิร์นจะทำงานการขึ้นทรงด้านล่างทรงท็อปวันนี้เฟิร์นจะขึ้นข้างล่างให้สูงหน่อยนึงนะคะเพราะว่าจะทำให้ข้างบนดูเด่นขึ้นวันนี้ควรจะตั้งระดับแฮร์ไลน์ก่อนนะคะโอ้โหมากับเหมือนเดิมเจ้าเขียวเลโอนั่นเองดุมากคนอุตรดิตถ์เช่นกันค่ะนี่ในส่วนของขั้นตอนนี้พี่เฟิร์นก็จะเปิดทรงด้วยหวีนะครับผมดูการจับปัตตาเลียนก่อนจับเหมือนจับดินสอเลยนะจับปากกาข้างหลังก็ตั้งระดับคุยสูงได้เลยนะคะสำหรับปัตตาเลียนเลโอก็ถือว่าเป็นพระเอกของเราเสมอนะพี่เฟิร์นเนาะในการทำงานเพราะว่าขอบอกว่าแรงอึดทนนานแน่นอนดูมากดูมากครับผมฟังเสียงก็รู้นะครับมีพี่ๆคนไหนในไลฟ์สดเคยใช้แล้วบ้างเป็นยังไงบ้างรีวิวให้หน่อยผมว่าน่าจะโอเคแล้วพี่เพิร์นเนาะดูมากอันนี้ผมน้องคุณแน่นมากเลยนะแน่นคงแข็งแรงสำหรับคำถามก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับเมืองลับแลก็คืออุตรดิตถ์นั่นเองนะครับพี่เฟิร์นนี่ความรู้ใหม่นะครับผมแล้วใครรู้บ้างครับว่าไก่ทอดนี่ที่ไหนครับไก่ทอดเมืองไก่ทอดเ
มีเพียวบอกว่ายังไม่เคยใช้แต่อยากลองดูเสียงเงียบเสียงเงียบมากเลยใช่ครับพี่ขอบอกว่าต้องโดนจริงๆนะครับผมเงียบไปนี้เงียบมากเลยนะคะก็ส่วนใหญ่เฟิร์นก็จะใช้ตัวนี้ในการตัดเด็กด้วยนะคะใช่ครับถือว่าทำงานได้อึดจริงนะพี่เฟิร์นนะอึดครบวงจรเลยใช่ครับสำหรับแบตเตอรี่เลโอตัวนี้ราคาก็จะอยู่ที่ 1,500 บาทนะครับพี่แถมเบอร์รอง6ตัวนะครับมาด้วยน้ำหนัก300กรัมกันเลยทีเดียวใช้ได้สูงสุด240นาทีนั่นเองโหนี่เมือง KFC เขาบอกหันใจ มีพี่ๆมีสวัสดีอาจารย์ตุ้ยนะครับอาจารย์ตุ้ยบอกว่า FC จากสปป.ลาวครับสบายดีนะครับสวัสดีเช่นกันครับพี่ๆทุกคนพี่ๆน้องๆสปป.ลาวนะครับผมมันจะได้กรอบละกรอบมากถัดมาคนจะสร้างฐานทรงด้วยเบอร์2ก่อนนะคะครับในส่วนของขั้นตอนนี้ก็มาตบด้วยเบอร์2อีกทีนึงในการขึ้นทรงนั่นเองไถให้ชนกับระดับที่เราตั้งไว้เมื่อสักครู่นี้เลยนะคะเขาบอกว่าไก่ทอดหันใจถูกเปล่าคะเมืองไก่ทอดถูกต้องนะครับผมอยู่เลยเนี่ยนี่มีไก่ทอดเทพามาด้วยไก่ทอดเทพาก็อร่อยด้วยเพื่อนไม่ยอมยังไม่ยอมสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับผมข้างหลังนี้เพื่อนก็จะพยายามอย่าบีบเข้าลึกเกินนะคะเพราะว่าผมเขาค่อนข้างเส้นตรงมันจะทำให้ถ้าเรากดตรงลึกก็จะบางออกมากขึ้นก็จะทำให้ฉากนี้ก็คือให้ได้องศานั่นเองใช่เขาบอกว่าไม่เห็นไปทำคลิปเยี่ยมร้านตัดผมเลยครับอ๋อช่วงนี้โควิดด้วยนะครับพี่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดนะครับผมเขาบอกว่าใครที่เป็นแฟนๆของบับเบิ้ลเบนที่บับเบิ้ลเบน YouTube นี่ก็คือว่าเดี๋ยวรอติดตามได้เลยเนาะพี่เฟิร์นเนาะใช่แล้วแต่ถ้าใครยังไม่ดูก็สามารถไปดูย้อนหลังได้นะเกี่ยวกับเหมือนไปเยี่ยมร้านตัดผมนะพี่เฟิร์นเนาะใช่ๆนี่ก็จะมีแบบว่าบรรยากาศร้านแต่ละร้านใช่ครับผมที่สำคัญมีร้านเราด้วยนะถ้าใครยังไม่ดูก็ไปดูกันได้จะได้รู้ที่มาของไปที่มาที่ไปของช่างแต่ละคนนะโดยเฉพาะช่างทาริสนะคะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับพี่เฟิร์นครับคุณกรบอกว่าสวัสดีครับคุณเฟิร์นสวัสดีค่ะนี่สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะขั้นตอนนี้เฟิร์นจะใช้เบอร์2ในการไถขึ้นทรงนะคะให้เชื่อมกับแฮร์ไลน์ที่เราสร้างไว้เมื่อสักครู่ครับผมนี่มีคอมเมนต์เข้ามาบอกยืนยันอีกหนึ่งเสียงครับเจ้าเลโอนี่ใช้ดีจริงๆครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากเลยนะคะถ้าใครยังไม่มีก็แคปหน้าจอนะครับผมก็จัดกันได้เลยพี่ๆคนไหนที่เป็นช่างตัดผมหรืออยากลองเจ้าตัวเจ้าเลโอเนี่ยก็จัดกันเลยอันนี้นะคะตัวนี้หรือตัวสีเขียวนั่นเองครับผมตัวนี้ก็คุณสมบัติเด่นๆของเขาเลยนะคะก็การขึ้นทรงก็ดุมากๆขึ้นทรงนี้เขาบอกว่าผมแน่นนี่ขนาดหัวหุ่นวันนี้ก็ผมแน่นเลยพี่เฟิร์นนะแน่นมากแน่นจริงๆนะแบบผมแน่นทุกอนูเลยก็เอาอยู่อ่ะมีคำถามเข้ามาครับถ้าเกิดว่าใช้เป็นหวีโต้ขึ้นทรงได้ไหมครับได้ได้เหมือนกันเขาบอกว่าหวีโต้ก็จะสะดวกแล้วก็ค่อนข้างเร็วหน่อยเพราะว่าหน้าหวีมันค่อนข้างจะใหญ่และกว้างนะครับผมสำหรับใครที่จับหวีชัดๆแล้วหรือว่าจับแม่นยำไหมถนัดมือแล้วถ้าขึ้นทรงด้วยหวีด้วยก็จะนุ่มมากงานก็จะนุ่มมากแล้วเราสามารถดีไซน์กรอบทรงได้ได้ตามที่เราตั้งหวีเลยอันนี้สำหรับมือใหม่ที่ยังไม่ค่อยถนัดก็สามารถใช้เบอร์รองเบอร์2ได้เลยนะคะในการไถขึ้นทรงสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ก็จะมาเป็นทรงครอปแบบโอป้าโอป้าหรือสลาเฮนะครับผมเพราะว่าตัดแล้วได้แฟนเพิ่มเลยนะทำไมเหรอเพราะว่ามันน่ารักอะเอ็นดูอะ
ก็ค่อนข้างตรงเนี้ยบริเวณช่วงเนี้ยพยายามอย่ากดเข้าไปลึกนะตั้งคนตรงชั้นสำหรับคำถามก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมนี่สวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับผมวันนี้เฟดไหมพี่เฟิร์นพี่กรณ์จะไล่แค่เบอร์หนึ่งเบาๆให้มีความนุ่มๆเป็นฟิลแบบฟิลละมุนละมุนหน่อยโอ้โหมาอีกหนึ่งเสียงครับพี่เฟิร์นใช้ดีครับเยี่ยมมากเจ้าเลโอเอ้ยใช่หรือเปล่าใช่สิใช่เลโออยู่เลโอนะครับพี่ขำๆกันไปไล่แบบไล่เงาคือนุ่มจังหวะมันนุ่มจริงๆนะเขาบอกว่ารีวิวประโยคของผ้ารองคอหน่อยครับพี่เฟิร์นผ้าทับบ่าเลยที่เป็นยางอันนี้เดี๋ยวเฟิร์นให้ดูเดี๋ยวมาดูกันชัดๆเลยนะครับผมอันนี้ผมเขาเต็มเลยใช่ไหมปกติเวลาเราอยู่ร้านตัดผมถ้าแบบลูกค้าหลายคนแน่นกันเต็มร้านถ้าเราเอาใดต่อลงมาตรงจะฟุ้งแล้วก็จะเป็นทำให้สายผมเราแบบกระจายไปหมดทีนี้อย่างพวกเศษผมที่แบบติดเปียกรอยตัดรอยอะไรใช่ไหมมันก็จะไม่ซึมตรงเดี๋ยวในคนนี้ดูพวกเศษผมเราก็แค่หยิบลบแล้วก็เคลียร์ใช่ขอบอกว่าเป็นการเซฟเนาะพี่เฟิร์นเนาะใช่ยีก็จะลดการฟุ้งกระจายของเส้นผมนี่แบตเตอรี่ของพี่ชายราคาเท่าไหร่ครับราคาเจ้าเรียวตัวนี้ก็1,500 บาทนะครับผมสำหรับโปรโมชั่นในไลฟ์สดนะครับก็สามารถแคปหน้าจอได้เลยทักไปที่แฟนเพจ Bubble Bean Pomade Official นะครับผมเขาบอกว่าดีจริงๆนะครับด้านข้างกรอบทรงต้องตรงหรือเฉียงครับพี่เฟิร์นของเฟิร์นจะตั้งตรงๆเลยนะคะก็คือ90องศานั่นเองตรงเลยก็คือตรงอย่างนี้เลยเพราะว่าผมคนเส้นตรงส่วนใหญ่แล้วถ้าเราแบบไถคิดมากเกินคิดแบบตามรูปกระโหลกมากเกินมันจะดีมากๆตรงนี้แล้วบริเวณช่างเนี่ยอย่ากดลึกเกินบานออกบานออกใช่ไหมใช่สวัสดีพี่ๆน้องๆสปปลาวกันด้วยนะครับตอนนี้เฟิร์นยังเป็นเบอร์หนึ่งนะคะแต่ว่าเปิดหน้าฟันจนสุดเลยนะคะจะตกถึงประมาณเบอร์ 1.5 ได้แล้วก็สะบัดเอานะคะมิงกะลาบาครับมิงกะลาบาพี่ๆทุกท่านเลยนะคะแล้วก็สบายดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับผมนี้เฟิร์นก็จะตกด้วยเบอร์ 1.5 อีกทีนึงนะคะเขาบอกว่าใครยังไม่มีนี่ต้องจัดจริงๆนะพี่เฟิร์นนะกับเจ้าตัวเลโอนะแล้วก็ที่สำคัญเลยสำหรับพี่ๆน้องๆสปปลาวทุกท่านเลยที่สนใจแบตเตอรี่เจ้าเลโอเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้ที่ไหนเอ่ยพี่เฟิร์นก็ถ้าใครสนใจนะคะสามารถทักเข้ามาในเพจหรือถ้าพี่น้องสปปลาวใช่ไหมคะสามารถทักหาอาจารย์ตุ้ยลงอยู่ลงโด่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติได้เลยนะคะสำหรับพี่ๆน้องๆสปปลาวที่สนใจอุปกรณ์ดัดผมหรือแบตเตอรี่ก็สามารถทักไปที่อาจารย์ตุ้ยสอนตัดผมชายนะครับผมอยู่อำเภอดงโดดมหาวิทยาลัยแห่งชาตินั่นเองขอบอกว่าสะดวกจริงๆกับพี่ๆน้องๆสปปลาวทุกท่านนะครับสำหรับแบบเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ชอบงานที่ขาวเกินไปก็ใช้วิธีนี้ได้เลยนะคะจะไล่เงาด้วยเบอร์หนึ่งแล้วตกด้วยเบอร์หนึ่งไปข้างนิดหน่อยนะคะถ้าหลังเฟิร์นก็จะใช้เบอร์ 1.5 ในการเก็บตรงตีนผมนะคะให้แบบว่าไม่ต้องมีของก้อนเกินไปในส่วนของขั้นตอนนี้พี่เฟิร์นก็จะใช้เบอร์ 1.5 ปรับฟันในการสะบัดเงานั่นเอง
สำหรับใครที่ไม่รู้เจ้าเลโอนี่ก็มีคันโยกด้วยนะพี่เฟิร์นใช่ไหมใช่คันโยกนี่เพื่ออะไรอ่ะพี่เฟิร์นก็เหมือนกับถ้าเราปิดหน้าฟันหรือปิดคันโยกจนสุดใช่ไหมคะมันก็จะตกอยู่ประมาณเบอร์ศูนย์แต่ถ้าเราเปิดคันโยกจะเป็นการเปิดหน้าฟันนะคะจากเบอร์ศูนย์ก็จะมีความยาวของเส้นผมมากขึ้นโอเคมีแล้วมาแล้วพิธีกรบาร์เบอร์เบนที่เยี่ยมร้านทำไมหล่อกว่าเพื่อนสวัสดีพี่ก้าวด้วยนะครับผมโอ้ช่วงนี้พี่ก้าวฟิตมากเหรอใช่ๆพี่ก้าวเมื่อกี้มี FC พี่ก้าวมาถามว่าเมื่อไหร่จะไปทำคลิปเยี่ยมร้านตัดผมครับเมื่อกี้นี่สำหรับคำถามก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับพี่ๆทุกคนสวัสดีพี่ๆที่เข้ามาดูกันด้วยนะครับสินค้าทุกตัวที่พี่เฟิร์นใช้ก็เป็นผลิตภัณฑ์จากบาร์เบอร์เบนนั่นเองนะครับผมเพราะอะไรครับเพราะว่าบาร์เบอร์เบนเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาเป็นแบรนด์ของคนไทยดังนั้นอันนี้จับใจเลยว่าเขารู้ใจคนไทยมากๆเพราะว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นเนี่ยจะตอบโจทย์กับเส้นผมเนื้อผมของคนไทยจริงๆถือว่าสนับสนุนบาร์เบอร์ไทยได้เลยนะดูนิ่งมากพี่เฟิร์นน่าจะซุ่มดูกันแหละคำถามไม่มีเลยมาเรียนออนไลน์ใช่ไหมเปิดทิ้งไว้ นี่จะเป็นเบอร์หนึ่งนะคะเปิดก็เปิดหน้าฟันจนสุดนะคะสลับไปเรื่อยให้เชื่อมกับเบอร์ 1.5 ที่เราถ่ายมาเมื่อคู่นี้เชื่อมอีกนิดนึงนะคะขั้นตอนนี้เป็นยังไงครับพี่เฟิร์นก็จะใช้เบอร์ 1.5 ในการเชื่อมอีกนิดนึงนะคะเชื่อมไปเรื่อยๆจนกว่าจะหวังนะคะสำหรับคำถามก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมถัดมาหลังจากนั้นก็จะทำการกันขอบนะคะสำหรับกันขอบตัวนี้ก็เป็นกันขอบของรับเบียนอีกเช่นเคยนะครับผมไม่ต้องลงมีดแล้วตัวเดียวเอาอยู่แน่นอนโอ้ขนยาวมากกันถึงเขาม ีคำถามเข้ามานะครับค่ะเขาถามว่าขึ้นทรงเบอร์อะไรครับเพิ่งเข้ามาดูอ๋อตอนแรกเฟิร์นตั้งระดับไฮไลท์ด้วยหวีก่อนเนาะปึ๊บหลังจากนั้นก็ใส่เบอร์2ใส่ขึ้นตรงๆนะคะไม่เฉียงออกแล้วก็ไม่ถ่ายชิดอย่างนี้ก็จะทำให้ผมเป็นลูกหลงโอเคครับจากนั้นก็ไล่เงาด้วยเบอร์หนึ่งนะคะเบอร์หนึ่งและในส่วนของขั้นตอนนี้พี่เฟิร์นก็กันขอบใช่ไหมเมื่อกี้ใช่แล้วโอ้ผมบอกว่าคมจริงๆขอยืนดูหน่อยนะได้เป็นฟิลเหมือนแบบเรียนไปด้วยถามไปด้วยใช่ไหมเวิร์กช็อปดีกว่า
ำหรับคำถามนะพี่ๆก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสงสัยอะไรตรงไหนเกี่ยวกับเส้นผมหรือกับทรงนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับข้างนั้นนะครับว่าการขอบนี้ของเราจะคงขนาดไหนช่วยเราขอบแบบนี้แล้วสำหรับมือใหม่ที่หัดการขอบพี่เฟิร์นมีข้อควรระวังบ้างไหมก็มือใหม่หัดการขอบแนะนำให้ค่อยๆใช้มือทีละนิดนะคะในการสร้างขอบแล้วก็พยายามอย่าปักเข้าลึกเกินแล้วเวลาเราปักฝั่งนี้ใช่ไหมฟันล่างก็อย่าเอียงเข้าไปลึกเกินเพราะว่าพอเราเอียงปุ๊บก็มันจะทำให้กินพื้นที่ผมจริงๆของเขาไปแล้วนะผมบอกว่าค่อยๆทำไปเนาะใช่ไม่ต้องรีบร้อนนะคะต้องบอกว่าทรงนี้ถือว่ากำลังมาเลยนะเฮ้ยเอาจริงเสียงใครเนี่ยเสียงใครเนี่ยนี้ข้างหลังอ่ะพออยากจะกันยูให้เขาจะได้ดูแบบมีแบบเขาเรียกว่าอะไรมีลูกเล่นหน่อยนะซอฟแต่ว่ามีลูกเล่นนิดนึงหรือแบบเป็นฟิลแบบใส่เพิ่มเติมนิดหน่อยนั่นเองใช่แล้วมีพี่ก็ถามเข้ามานะครับก็ถามว่าคนหน้ากลมตัดทรงอะไรถึงจะเหมาะครับคนหน้ากลมเหรอครับผมคนหน้ากลมก็แบบแรกข้างๆก็อาจจะต้องให้ตรงๆหน่อยนะมันจะได้ช่วยทำให้ดูหน้ายาวขึ้นแล้วก็พยายามอย่าตัดหน้าม้าที่แบบถึงคิ้วพอดีจนหมดนะเพราะว่าจะทำให้หน้าเขาเหลือพื้นที่นิดเดียวสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากรู้ทรงเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเองเนี่ยก็เข้าไปดูที่ TikTok ของร้านเราได้ Alice Barber Shop นั่นเองใน TikTok เขาบอกว่าตอนนี้คนดูเยอะมากจริงๆก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับผมคนดูเยอะนี่ต้องแย่งกันดูใช่ไหมใช่ครับไม่ใช่แล้วที่เปิดโอ้โหคมจริงเลยมุมแล้วก็เหล่าใหม่เลยผมบอกว่าพี่ๆเนี่ยผมดูเข้ามาดูพี่ตัวเนี่ยเส้นผมของหัวหุ่นนี้คือเยอะมากจริงๆแล้วก็ถี่ด้วยนะใช่ผมบอกว่าหนาวมากอันนี้คือผมแย่งกันขึ้นนะคะมีคำถามเข้ามานะครับทรงนี้ช่วงใช้ทอยลูกค้าบางรายเขาจะมีหลุมและพอเวลาไล่สีเฟดจะไม่เนียนต้องใช้วิธีไหนบ้างครับก็อันนี้ก็เทคนิคเฟดนะคะก็บางครั้งเราอาจจะใช้มือของบัตเตอรี่เนาะในรอยต่อของเบอร์นั้นๆในการใส่เข้าไปคือเราจะไปเต็มหน้าไม่ได้เพราะว่าเนื้อบางครั้งเนื้อตรงนี้มันนูนไงตรงนี้มันเป็นหลุมก็ต้องใช้มือใช้มือมุมเนาะมือก็จะบอกว่าเข้าได้ง่ายแล้วก็แบบเก็บทุกรายละเอียดจริงๆซ้ายมุมปัตตาเลียนทุกอย่างก็ค่อยพลามุมเสร็จก็พยายามดูสีไปให้สีมันดูเนียนๆตาหน่อยนะครับแล้วไม่เนียนก็เอาสีมาทาให้มันบาลานซ์กันนี มีคำถามนะครับพี่ครับการขึ้นทรงสร้างแฮร์ไลน์ก่อนกับการขึ้นทรงปกติแตกต่างกันอย่างไรครับก็สำหรับ
คนแนะนำว่าคนที่ผมหนาๆแน่นๆอ่ะแนะนำให้ตั้งระดับแฮร์ไลน์ก่อนนะเพราะบางครั้งเวลาเราขึ้นด้วยเบอร์รองเลยแล้วก็ใส่อ่ะบางครั้งผมมันหนึบปัตตาเลี่ยนถ้าเราแบบไม่จับจังหวะให้เรียนน้ำหนักเราไม่มั่นคงจังหวะเชื่อจังหวะดีดังอ่ะผมมันจะหนีปัตตาเลี่ยนทำให้แบบโครงสร้างของผมมันเปลี่ยนไปเซฟไว้ก่อนนะทำงานแบบเซฟไว้ก่อนโอ้ขอบคุณทุกคำถามนะครับขอบคุณมากมากก็ใครสงสัยตรงไหนก็ถามได้เลยนะถ้าผลิตเขาพร้อมต่อมากตอนนี้โอเคใส่ไว้นะมุมตรงนี้ควรจะเราให้มันนวลวางเหมือนเติมชูรสด้วยไขฟันตัวนี้นะคะใช่เดี๋ยวพี่ก็ตรงมุมเนี่ยพวกผมตรงเนี่ยมันจะแน่นเป็นฉากสี่เหลี่ยมเลยแต่ว่าเติมตรงนี้ลงไปก็จะดูมวลๆหน่อยนึงในส่วนของบริเวณช่วงแอร์ไลน์นั่นเองอ่ะใช่แล้วช่วยมีอาจารย์เขียวว่าถ้าผมเสียต้องใช้ครีมบำรุงแต่ถ้าเสียผมต้องใช้อะไรครับอาจารย์คิวเลยอาจารย์คิวทีบาร์เชอร์โอ้โหสวัสดีอาจารย์คิวกันด้วยนะครับผมถ้าเสียผมไปก็คงอยู่ไม่ได้อ่ะจริงๆถ้าเสียผมไปก็อยู่ไม่ได้อยู่แล้วอาจารย์คิวขัดใจเปล่าขัดใจหรือเปล่าอยากไปเรียนสกูบ้าด้วยอ่ะนี่อยากดำน้ำอ่ะเขาว่าโลกดำน้ำนี่มันสดใสอีกมิตินึงเลยนะใช่ใช่เวลาได้คุยกับดำน้ำมันจะแบบเห็นปะการังอะนะแล้วโลกข้างล่างนี่เงียบนะแต่นี้แบบแนวแบบเข้าป่าแคมปิ้งหรือว่าแบบแนวธรรมชาติก็มานะตามนี้เรามีตัดผมในป่าแล้วยังไม่มีตัดผมใต้ทะเลเลยนะมวลๆขึ้นให้ดูความแตกต่างโอ้โหขอบอกว่ากรอบทรงนี้แบบดูในกล้องนี้คือองศาอย่างได้เลยพี่เบิร์ดก็อยากได้เปล่าใช่เดียวข้างหนึ่งตรงข้างหนึ่งโอ้โหได้เลยได้แบบร้องเหรอเราเล่นนะครับผมต้องบอกว่าเวลาเราขึ้นกรอบไฮไลท์แบบนี้โครงหน้าในแบบดูหน้าเรียวเลยนะ มันตรงๆเลยไงตอบโจทย์ได้นะตอบโจทย์ได้ถ้าเปิดแบบ90องศาเนี่ยใช่ตรงใช่นี่ก็ในแบบดึงกลับบ้านได้เลยติดกิ๊บหล่อเลยสำหรับคำถามก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมโอเคเราให้นัวทีนี้พอรู้สึกว่าเติมชูรสแล้วใช่ไหมก็จะมีอาการหิวน้ำนิดนึงนะคะแล้วก็จะปล่อยผมด้านบนนะคะเพื่อเติมน้ำนะคะอันนี้แบบแฟนตัวยงด้วยนะนี่เดี๋ยวจะเติมน้ำก่อนนะคะสดชื่นไม่ได้แบบ ต้องแบบว่าเสน่ห์ของงานด้านบนอยู่พี่เฟิร์นบอกมาแล้วก็เหลือไว้ในไหนคนจะชอบลิงก่อนนะปึ๊บแล้วก็หวีลงมาทีนี้ตรงนี้เราจะตัดให้เชื่อมกับแฮร์ไลน์เลยนะก็คือดึงมาหาตัวเองเลยมันจะมีแฮร์ไลน์อยู่ด้านล่างวิธีการคอยคัดนะคะในการเชื่อมพี่เลยใช้วิธีการคอยคัดเพราะว่ากรอบจะได้ไม่ต้องเป็นสี่เหลี่ยมจนเกินไปนะคะถามว่าตัดตรงได้ไหมได้ได้เหมือนกันแต่ออกมาไม่
ไม่เหมือนกันกับตัดคอยใช่ไหมใช่จะแตกต่างกันอยู่ติ๊กนึงอันนี้มองเห็นไหมเห็นนะในนี้ชัดอยู่ใช่ไหมในห้องนี้ใช่ไหมไม่เหมือนกันก็เลยไปถึงด้านหลังเลยต่อมาช่องนี้เราค่อยๆโน้มนิ้วออกก็คือถ้าเราโน้มนิ้วอย่างนี้ก็จะเชื่อมกันโน้มนิดนึงมีคำถามเข้ามานะครับจากพี่วันช่างตัดผมคนไทยหรือคนญี่ปุ่นครับคนไทยค่ะอาริกาโตะนะครับอาริกาโตะนะคะอาริกาโตะมามีอาริโนมันโตะเลยนะคะไปอาริโมโนมันโตะครับผมมั่วจริงๆเลยอันนี้เหมือนกันเลยเอาแค่ชอบริมริมพอนะใครไม่ฮานี่หัวอุ่นฮาแล้วผมเมื่อกี้มีพี่บอกพี่เฟิร์นถอดแว่นตัดเลยโอ้พร้อมเปล่าเป็นแบบสายหน้าเลยนะถอดแว่นนี้น่าจะได้เป็นงานดีไซน์นะฝั่งนี้เหมือนเดิมเลยนะคะก็ถ้าฝั่งนี้ใช่ไหมแล้วก็งงนิ้วเอียงอีจับนิ้วกับเอียงเอียงมาไหนกันนะโอเคโอเคตัดหน้ามือก็แอบเสียวนิดนึงนะเสียวแทนนี้ตรงนี้ก็จะโน้มนิ้วออกมานะคะเห็นไหมใช้การโน้มนิ้วก็ได้นะครับความยาวช่องหน้าก็จะยาวกว่าด้วยนะใช่เห็นไหมส่วนข้างหลังก็เชื่อมกันได้หมดเลยนะคะอันนี้ขอยืนเป็นบริจาคยืมเงินโอเคเดี๋ยวอนุญาตนะครับจะซูมเข้าไปนิดนึงนะครับโอเคเราได้สองข้างแล้วทีนี้เราได้กรอบด้านข้างเราก็จะมาลดความยาวข้างบนเพื่อสร้างเลเยอร์กันทีนี้ความยาวด้านบนก่อนอื่นเลยเรากำหนดก่อนว่าเราอยากได้หน้าม้าประมาณไหนคร่าวๆนะคร่าวๆก่อนทีนี้ถ้าเราอยากได้หน้าม้าเอากลางหน้าขาทางนี้นะประมาณนี้นะก็กำหนดเลยคือหาไกด์อย่างนะหาไกด์ไลน์นั่นเองใช่ไหมครับแล้วก็กลับบ้านได้ ไม่ใช่ แต่ตัวไปยกเลยนะคะแถวกลางเนี่ยจะเห็นแล้วว่าอ๋อนะที่ตัดไกด์ไว้ใช่ควรจะตัดแบบตรงๆเลยนะคะเสียงกันไกลนี่อย่างคมเลยมาต้องกันไกลนี่ไม่ต้องระวังเลยระวังนิ้วตัวเองอย่างเดียวโอเคก็จะได้การลดความยาวแล้วนะคะถัดมาเราก็จะเชื่อมสะพานให้ช่อริมกับช่อกลางมีความบาลานซ์กันก็คือช่อตรงนี้กับช่อตรงนี้มีความเชื่อมต่อกันก็คือบาลานซ์กันนั่นเองควรจะตัดแบบสี่เหลี่ยมเลยนะคะเมื่อกี้มีไกด์แล้วพี่เฟิร์นจะตัดแบบสี่เหลี่ยมนะครับทีนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรก็ตัดมีไกด์แล้วเราใช้ท่องเที่ยวอย่างเดียวก็คือเป็นสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับผมบางไฟยิทบอกทรงอะไรครับเป็นท็อปแบบออปป้าออปป้านะครับเกาหลีหน่อยพูดเกาหลีได้เลยนะคะสวัสดีบางไฟยิทด้วยนะครับผมบางไฟยิทเมื่อไหร่จะลงมาเที่ยวหาดใหญ่ครับผมถึงแล้วนะไม่เจอนานแล้วข้างหน้าก็เอาได้เลย
นี้ก็เหมือนกันเลยสี่เหลี่ยมเหมือนกันไหมสี่เหลี่ยมมันรูปฝั่งนี้อีกแบบนึงเหมือนกันดีกว่าขอบคุณมากครับขอบก็บอกว่าเซ็กชันข้างบนนี้ถ้าเราทำงานเป็นระเบียบมันก็ดูสนุกนะใช่เหมือนเล่นเกมนะค่ะทีละด่านทีละด่านนี่ก็มาเช็คหน่อยไซส์กับอะไรไหมถ้าบอกว่างานด้านบนนี้มีตัดแบบสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมใช่ไหมใช่ตัดแบบรูปดาวอ่ะรูปดาวหกเหลี่ยมใช่ไหมแต่ถ้าใครสนใจลึกๆก็สนใจคอร์สออนไลน์ครับเปิดข้างหลังก็ตัดตามรูปกะโหลกเลยนะคะแต่อย่างที่ช่างอลิสบอกนะครับพี่ๆคนไหนที่อยากเจาะลึกเกี่ยวกับทรงผมหรือว่าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัดผมก็สามารถไปติดตามพวกเราได้ที่ VH Academy นั่นเองนะครับผมใน VH Academy มีอะไรบ้างครับช่างอลิสก็มีเกี่ยวกับเรื่องงานองศาด้านบนนะครับเจาะลึกเรื่องงานเฟสต่างๆว่าทำไงให้เฟสมีเดียมไฮเฟสสวยกระจายเฟสยังไงเทคนิคยังไงแล้วก็เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับอนาโตมีนั่นเองใช่ครับผมเพื่อดึงองศามาใช้ในการออกแบบทรงผมให้กับลูกค้าของเราใช่ครับนี่ขอบอกว่าละเอียดจริงๆสำหรับพี่ๆคนไหนที่เป็นช่างตัดผมนะครับผมก็สามารถไปดูกันได้ใน VH Academy ของเรานั่นเองนะครับผมครับบางไฟอีฟบอกว่าคิดถึงทุกคนเลยครับสวัสดีค่ะบางช่องหน้าก็เราก็สร้างเอามาสร้างไกด์กับช่องกลางเมื่อกี้ใช่ไหมใช่แล้วงานช่างรีดที่ตั้งใจรีดช่างอลิสสบายดีนะครับคิดถึงนี่มีคนคิดถึงด้วยสบายดีครับต้องไปชุมพรต้องไปชุมพรมีโอกาสจะไปนะครับ สำหรับคนไหนที่สนใจเรียนคอร์สออนไลน์นะครับผมก็สามารถเข้าไปดูใน LINE แอดของเราได้นะครับเข้าพิมพ์เข้าไปที่ @barberbian นั่นเองก็ @barberbian ได้เลยนะครับผมในนั้นก็จะมีทรงมากมายหลายชนิดเช่นทรงอะไรบ้างครับอลิสตอนนี้ก็จะมีไซพาร์ทออฟคูลไซพาร์ทโมเดิร์นนะครับผมมีหลากหลายเลยใช่บุลเลตแล้วยังมีผมผู้หญิงด้วยนะถ้าใครชอบงานผมผู้หญิงก็จริงป่ะเนี่ยสามารถเข้าไปดูก่อนได้ก็ในนั้นก็จะมีเป็นงานซาลอนกันด้วยนะครับผมใช่ครับผมพี่ๆคนไหนที่สนใจคอร์สเรียนตัดผมหรือต้องการชมคลิปย้อนหลังก็เข้าไปที่ LINE @นะครับผมพิมพ์คำว่าเพื่อนเพื่อน @barberbian นะครับกดเข้าไปที่ห้องแชทจะอยู่ที่ด้านล่างขวามือกันเลยทีเดียวเข้าไปแน่นอนมีทรงผมให้เลือกหรือโปรโมชั่นดีๆข่าวสารดีๆนะครับผมสำหรับ VS Academy มีค่าเรียนนะครับผมใครสนใจก็สามารถกดเข้าไปชมได้เลยนะครับนี่ง่ายๆเลยวิธีนี้ก็ใช้เป็นไกด์ฟังเหมือนเดิมเลยก็เวลาจับเซสชั่นพี่ก็บอกว่ามาเดี๋ยวพาเที่ยวโอเคครับมีโอกาสเดี๋ยวไปนะครับชุมพรนี่มีอะไรบ้างชุมพรชุมพรทุเรียนนะทุเรียนทุเรียนน่าจะไม่ใช่เหมือนกันชุมพรมีอะไรโอเคสำหรับขั้นตอนนี้พี่เฟิร์นก็จะใช้กันไกซอยนั่นเองใช่แล้วเพื่อลดความหนานะคะก็เทคนิคนี้สำหรับคนที่ไม่ถนัดการไกคัดสามารถใช้กันไกฟันได้เลยนะคะในการลดความหน
ผมสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจ VH Academy ราคาพิเศษเอาไปเลย800บาทใช่ส่งละ800สนใจก็เข้าไปตามกันได้ครับผมต้องบอกว่าการซอยปลายจากผมตรงนี้มันจะทำให้แบบมันเบาๆแล้วมันจะงุ้มได้นะคือใช้เทคนิคนี้แบบพลาตัดคอมม่านะพลาปลายมันบางๆมันผมมันจะงอได้บางทีใครมีปัญหาเรื่องผมหนักๆข้างบนอ่ะซอยปลายได้เลยใช้กรรไกร 20% นี่นะปลายก็จะแบบดูนุ่มๆเหมือนขนแมวเลยนะคะสำหรับคนผมบางเส้นเล็กเนี่ยสามารถตัดทรงนี้ได้ไหมครับได้เช่นเดียวกันค่ะก็เราก็จะไม่ต้องเน้นซอยหรือคอยคัดมากนะคะเน้นแค่สร้างเลเยอร์ปกติแล้วก็มีคำถามด้วยนะครับติดแฮชแท็กมาด้วยว่าช่างเฟิร์นดูสมบูรณ์ไปหน่อยนะครับผมมีติดขอบคุณครับมีติดแฮชแท็กด้วยนะครับผมโดนใจเลยต้องบอกว่าช่วงนี้พวกเราสมบูรณ์กันมากเป็นฤดูฝนนะครับเป็นการจำศีลนั่นเองกินนอนนะครับผมกินแล้วก็นอนเนี่ยเท่านี้ตรงก็จะดูมีความแบบนุ่มๆเซอร์ๆแล้วก็มีลูกเล่นด้านข้างหน่อยนึงนะคะทีนี้เราก็จะเพิ่มการเซตติ้งเข้าไปทรงก็จะได้เห็นชัดขึ้นนะคะต้องบอกว่าเวลาพี่เฟิร์นเรียงเลเยอร์เป็นสี่เหลี่ยมเห็นไหมผมที่ตกลงมาดูเลเยอร์ข้างบนก็จะดูแบบฟุ้งๆหน่อยนะต้องบอกว่าเวลาใช้เคยุคทูบ็อกคอมม่านี่มาเหมือนกันนะบอกว่าตอบโจทย์จริงๆนะในการเซตอ่ะมันจะทำให้ผมนี่ดูแน่นๆขึ้นนะผมว่านะความรู้สึกนะชอบเซอร์ก็แนะนำเลยนะคะเนื้อเฟรตัวนี้หลังจากนั้นถ้าใครอยากให้เห็นแบบเขาเรียกว่าอะไรความฉ่ำๆของเทคเกอร์ผมก็บอกว่าชัดเหมือนกันนะหลายๆมุมโอ้โหชอบตรงเนี่ยตรงชอบอันเดอร์คัทเนี่ยมันดูแบบนะดูเล่นๆเนี่ยผมว่าสำหรับผลิตภัณฑ์โปรเมดหรือแว็กหาซื้อได้ที่ไหนบ้างพี่เฟิร์นก็อย่างง่ายๆเลยสำหรับชาวออนไลน์นะคะก็สามารถทักไปที่เพจ Bubble Band Promed Official ได้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเดินห้างอยู่อยากเซ็ตผมขึ้นมาลงไปที่ชั้นหรือชั้นไหนก็ได้ที่มีท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตก็ไปตามกันได้ใช่แล้วอันนี้จะเป็นเนื้อโปรเมดนะคะตอนนี้จะแข็งไวหน่อยนึงก็มันจะใช้ในการจับช่อผมตรงปลายผมนะคะมีคำถามเข้ามาครับผมผมที่ดีชี้ใช้กรรไกรฟันปลาตัดปลายใช่ไหมดีชี้หมายถึงน่าจะผมชี้แน่เลยในการลดความยาวควรตัดตรงไหนใช่ไหมยังไงครับพี่เดี๋ยวคอมเมนต์มาใหม่นะครับผมนี่แล้วก็มีพี่ครับอยากให้สอนการใช้กรรไกรแบบเกาหลีได้ไหมเกาหลีเกาหลีแบบกรรไกรล้วนได้เลยฝากติดตามด้วยนะคะจะเป็นงานแบบหนาหนานุ่มๆหน่อยนะโอเคมีโอกาสก็จะมาไลฟ์กันนะครับครับผมขอบคุณมากครับนี่ก็จะเจอชัดขึ้นนะคะโอเคชัดมากตอบอันนี้เป็นคอร์สแบบเซอร์เฟิร์นเพิ่มลูกเล่นด้วยการใส่ความอันดิคัตตรงช่อริมนี้นิดนึงนะคะก็
ที่เฟิร์นเลือกใช้เทคนิคกรอบสี่เหลี่ยมด้านบนเมื่อสักครู่นี้เพราะว่ากะโหลกคนส่วนใหญ่ช่วงเนี้ยก็จะลู่อย่างนี้การใช้เทคนิคสี่เหลี่ยมก็จะทำให้ตรงนี้ดูคงขึ้นหนาขึ้นไม่เรียบแบนๆนะทุกคนโอ้โหจะว่าเป็นข้อแบบดีไซน์นั่นเองโอ้โหเรื่องจัดก็จบกันไปแล้วนะคะกับครอปโอป้าครอปนะคะขอเสียงตบมือกับพี่เฟิร์นหน่อยครับผมขอบอกว่างานล้ำจริงๆโอ้โหบอกว่าใช้ได้เลยครับกับรูปกระโหลกที่แบบพี่เฟิร์นบอกโค้งๆหน่อยนะครับใช้สูตรสี่เหลี่ยมได้เลยใช้กระโหลกแบบอยู่เยอะในช่วงแนวลูกแก้วก็ใช้เทคนิคนี้ได้เลยนะคะข้อมูลเราก็จะรู้แน่นขึ้นโอเคก็สำหรับใครที่ชอบเทคนิคดีๆแบบนี้ก็ติดตามพวกเราได้ที่เพจมาเพื่อเป็นโปรเมทออฟฟิเชียลนะคะก็จะมีวันอังคารเวลา2ทุ่มกับพี่ตั้มแชร์นะคะแล้วก็วันพุธก็จะเป็นทีมงานอิสรภาพนะคะที่พี่บอมนั่นเองเวลา2ทุ่มเหมือนกันแล้วก็วันศุกร์กับพวกเราเวลา2ทุ่มครึ่งนะคะทีมงาน HRBB Aris Barber นะคะครับช่องทางการติดต่อของเราก็คือติดตามได้ที่เพจ Aris Barber Shop ครับ IG ก็ Aris Barber Shop แล้วที่สำคัญTikTok ก็ฝากพี่ๆไปดูกันด้วยนะครับผมไปติดตามเทรนด์ทรงผมแฟชั่นมากมายตอนนี้ใน TikTok Aris Barber Shop นั่นเองครับผมส่วนใครที่สนใจเทคนิคกับปีลึกหรือว่าอยากรู้รายละเอียดให้มากกว่านี้ก็จะมีการเรียนของคอร์สเรียนออนไลน์นะคะของ BH Academy นะคะไม่ว่าจะเป็นทรงผู้ชายที่เป็นแบบยุคปัจจุบันเนี้ยที่เขาใช้กันอยู่ทุกปัจจุบันนี้แล้วก็รวมถึงทรงผู้หญิงแฟชั่นของหญิงด้วยนะคะก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปดูที่ LINE @barberbrain นะคะ @barberbrain นะคะในมุมขวาล่างก็จะมี BH Academy อยู่นะคะโอเคก็พบกับพวกเราได้อีกเวลา2ทุ่มครึ่งทุกวันศุกร์ทุกวันศุกร์นะคะสำหรับหัวข้ออาทิตย์หน้าเราจะมาหยิบยกทรงอะไรนั้นก็ฝากพี่ๆติดตามในเพจเราไปเบียดโอโพเมียนออฟฟิเชียลกันด้วยนะครับผมครับกดติดตามหรือกดกระดิ่งได้เลยเวลาเราไลฟ์สดมันก็จะดีขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องบีมหาพวกเรานี่โอเคสำหรับวันนี้พวกเราทีมงานHRBBก็ขอตัวลาพี่ๆไปก่อนไว้เจอกันใหม่วันศุกร์หน้า2ทุ่มครึ่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ